คุณแมนว้าวหนูทำหมันมาได้1 ปี 3 เดือนแล้วค่ะหมันโอ้โหหมันหญิงเนี่ยนะที่จริงมันควรจะทำหมันชายนะเพราะว่าฝ่ายชายไม่เสียสละให้ฝ่ายแม่ทำปัญหาติดตามมา1 2 3 4 5เลยล่ะครับเป็นธรรมชาติของเขาอุปกรณ์ภายในของเพศแม่มันจะมากกว่าเพศพ่องั้นปัญหาจะมีมากกว่าเอาเถอะมันผ่านมาแล้ว1 ปี 3 เดือนแล้วเนาะผลของมันคือเมนมามากกว่าปกติแบบนี้จะทำไงดีคะลุงซอยแน่ซอยแน่ประมาณนั้น ใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับท่านเอานะตรงกันนะเรื่องของเมนก็คือเรื่องของน้ำเลือดน้ำยอกน้ำบ่งดีไหมล่ะงั้นก็หามาเองครับตัวนี้ลุงจะเรียกว่าอากาศนะเนี่ยอากาศมันเป็นของเหลวน่าเอานะจำให้ดีนะขั้นตอนนะครับดื่มเข้าไปก่อน2-3 กึกกึกที่ 4อมไว้ประมาณ1/4ว่าแล้วก็สูดหายใจเข้าไปให้ปื๊ดทางจมูกให้มันเต็มไปเลยแล้วกลืนทั้งลมและน้ำเข้าไปในช่องท้องโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะแล้วก็ทำตามคำบอกพร้อมกับลุงจะนำด้วยเสียงของลุงเคาะเป้งเนี่ยครับพร้อมนะหวังว่าคงฟังทันเอาละเริ่มต้นเลยน้ำมาเลยใส่ไปเลยกักชัดเจนกลั้นก้มมือเนี่ยกดหน้าท้องตามครับท่านกดเข้าไปกดแบบโกยนะโกยไปยังกระเพาะปัสสาวะโกยไปยังข้างๆสีข้างซึ่งเป็นรังไข่กดเข้าไปยังสะดือแบบโกยๆนิดนึงให้มันค่อยๆแน่นตรงนั้นนะครับทำดีๆนะฮะค่อยๆสเต็ปบายสเต็ปด้วยตัวเองนะครับแล้วจะรู้ว่าหลังจากทำนั้นจะรู้อะไรเกิดขึ้นพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปนะลุงจะนำด้วยเสียงของลุงนะครับไป